ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์และสัญโยชน์เธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์เป็นอย่างไรและสัญโยชน์เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายรูปเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปชื่อว่าสัญโยชน์ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาชื่อว่าสัญโยชน์ภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัญญาชื่อว่าสัญโยชน์ภิกษุทั้งหลายสังขารเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสังขารชื่อว่าสัญโยชน์ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณชื่อว่าสัญโยชน์ภิกษุทั้งหลายขันธ์เหล่านี้เรียกว่าธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ฉันทะราคะนี้เรียกว่าสัญโยชน์